ลือสนั่นลิซ่าแบล็คทิงซุ่มคบทายาทแบรนด์ระดับโลกกลายเป็นเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจทั่วโลกหลังในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพที่เผยให้เห็นสาวไทยดีกรีความเก่งและความดังระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็คทิงอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ภายหลังถูกเปิดเผยว่าเป็นเฟรเดริกอาโนCEO หนุ่มหล่อวัย28ปีแห่งแท็กฮอยเออร์ลูกชายของเจ้าของกลุ่มธุรกิจ LVMH ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่างทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีคริสเตียนดีออร์เฟนดีจีวองชี่มาร์กเจคอบสเตลล่าแมคคาร์ทนีย์โลเอเวโลโรปิอาน่าเคนโซเซโฟราพรินเซสยักษ์แท็กฮอยเออร์รวมถึงเซลีนและบูการีที่ลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้อยู่ด้วยแถมเพิ่งจะได้รับการจัดอันดับอีกว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งประจำปี2023ด้วยทรัพย์สินกว่า 7.4 ล้านล้านบาทงานนี้ข่าวลือการเดทยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่ชัดอย่างไรก็ตามจะต้องรอให้ค่ายต้นสังกัดออกมาชี้แจงต่อไป